วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับรายการ Street Family Street Family ฮะอยู่กับผมโบ๊ทคุงนะฮะโอเคครับวันนี้อยู่กับเกม Fight Night SPD นะฮะเป็นเกมหมีครับหมีน่ารักครับทุกคนถามว่าผมกลัวเกมผีครับไร้สาระครับมีคนผมไม่กลัวเกมแนวนี้ครับทุกคนเชื่อผมครับเกมหมีครับมันออกจะน่ารักเออกลัวทำไมนะครับโอเคครับตอนนี้นั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนนะฮะ 12 AM นะฮะวันแรกนะครับในการที่เราเข้าเป็นยามนะครับโอเคแล้วหน้าที่คือเป็นยามนะฮะที่มาเฝ้าที่สถานที่แห่งนี้นะฮะเหมือนว่าเราเป็นสัมภเวสีมานะฮะ โอเคครับโอเคเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วใครโทรมาฮัลโหลสวัสดีนายโอ้เปิดประตูเปิดไฟแย่ปิดโอเครู้สึกว่านี่เป็นที่เก็บของนะฮะไอ้คอมกากไอ้เกียนบดอะไรไอ้คอมกากไอ้เกียนบดไอ้จูสั้นไอ้หมากไอ้หมาไอ้ยาพันธุ์ไอ้ไม่หล่อพ่อไม่รวยมึงกล้าเล่นด้วยเหรอกูทำไมโหดlet's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Great Guys Great Pizza. Rodu, that's right. Grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Guys Great Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days where property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah blah blah. Now that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. เป็นหมีเป็นตุ๊กตาผีไม่กี้แต่คอมแต่ทิ้งคอมไปนอนเลยใช่ไหม No. If I were forced to singThose same stupid songs for 20 years, and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of the world. You show them a little respect, right? Okay. So just be aware. 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 So just be aware.พูดเกมสยองขวัญปั๊บไฟดับโอ้ไม่นิวเกมอีกรอบครับไฟดับเลยโอเคมันดีอย่างนึงคือมีเวลาผมเตรียมไงไอพลังงานห้ามใช้เยอะนะพลังงานห้ามใช้เยอะโอ้โหหูฟังเนี้ยเปิดเต็มที่ครับไฟนี้ก็มืดครับปิดเรียบร้อยฮะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับเที่ยงคืนแล้วนะฮะน้องมันคุยเสร็จนะเกมนี้ใช้แค่เมาครับรู้สึกใช้แค่เมานะฮะทำมาเออฮัลโหลสวัสดี I wanted to record a message for youTo help you get settled in on your first night. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact. So I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll be fine.ใครๆก็ไม่รักผมมาขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยแต่อย่างนี้แต่อย่างนี้ฉันเฉยอย่างนี้ฉันเฉยเอ้ยก็ไม่รักผมใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยอะไร
คือเจ้ามาสมัครยามนี้ทำไมที่อื่นไม่มีเหรอบอกเขาทำกะเช้าได้ไหมอย่าทำกะกลางคืนดิน่ากลัวนะเว้ยเออรอนี่เขาต้องมีกะเช้ากะกลางคืนใช่ไหมโอ้โหไปกดไฟครับเราคนบอกว่าผมเป็นคนกลัวผีกลัวเกมสยองขวัญอุ้ยไร้สาระครับคุณชมฝันไหมนะที่ได้ยินเสียงกรี๊ดผมครับไม่มีจริงพูดอย่างนี้ไม่กี่พาร์ทผมไม่กี่พาร์ทบอกไว้เลยโอเคครับรู้สึกว่าปกติครับไม่มีโจรเข้ามานะครับโอเคปลอดภัยครับไม่มีโจรนะไม่มีโจรครับแล้วแบบว่าจะกินน้ำปั่นทำไมวะทำไมวะขู่ประตูทุกคนน่าจะเห็นเมาส์ผมแล้วผมใช้แคปอัดนะครับเปลี่ยนพวกแคปอัดแล้วตอนนี้ซึ่งก็คอมกากขึ้นนะฮะเวลาอัดอะไรก็แหลกนี้นะเลยต้องเปลี่ยนแคปมากลับมาใช้แคปเหมือนเดิมนะฮะขออภัยนะครับพลังงานของเราหนึ่งที่78นะครับเราจะไม่สามารถใช้เยอะนะใช้เยอะเพราะเราต้องรอให้ถึง1วันหรือว่า6โมงเช้าหรือว่านะฮะตอนนี้1 AM คือตีหนึ่งนะครับโอเคครับไม่มีอะไรทำไมเสียงมันสยองเลย especially around the facial area so you can imagine how having your head forcibly pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death the only parts you would like to see on that day again would be your eyeballs and teeth when you pop out the front of the mask yeah they don't tell you these things when you sign up but hey first they should be agreed 70% นะใช้ไปต้อง30แล้วนะฮะหรืออีก4ชั่วโมงนะในการล่อหลอนพวกเช้าผมว่าไม่น่ากลัวเกินไหนคนลุกโอ้ยคนเริ่มลุกแล้วโอ้โหเปิดเยอะสิรอเวลาครับมีอะไรไม่มีอะไรครับเห็นป่ะมันไม่ออกหรอกมันรู้ว่าผมมาเฝ้าไงมันเลยไม่กล้าออกมาครับเห็นป่ะพูดมากครับปากเหม็นนะฮะน้องๆคนที่ดูเพื่อนๆที่ดูนะครับกรุณาปรับเป็น700นะฮะ20 HD ด้วยนะครับแล้วก็ทำเป็นจอใหญ่นะฮะเราจะสยองไปด้วยกันนะครับนะฮะโอเคตอนนี้ผมกัดเล็บตัวเองเล่นแล้วครับมันต้องแบบว่าไอ้พวกนี้ต้องเหลือพลังงานกี่เปอร์เซ็นต์ได้เลยถึงมันจะออกมาเชื่อผมป่ะโอเคครับปลอดภัยห้องครัวห้องอะไรปลอดภัยมันไม่มีอะไรอยู่อะยังไม่ออกมาครับแต่พลังงานผมใช้เกือบจะหมดใช้ไปเกือบครึ่งแล้วนะฮะแต่แบบว่ามันยังไม่ถึงเวลาออกเขามั้งครับยังไม่ออกแสดงไงยังไม่ถึงขึ้นโชว์ตัวอะไรประมาณนี้ครับยังไม่โอ้อยู่ไหนโอ้โหอยู่นี่อยู่นี่โอ้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 เหลือ 5% อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่โอ้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 ไปเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้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 ดีมองทำไมหายบ้านนาเมืองน้องไม่ต้องกลับขึ้นมาโอ้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 ไม่เฮ้ยมันดูไม่ได้แล้วห้องดูหมีอ่ะ
ไอตัวนี้วิ่งเข้ามาได้ไหมกูครับไม่คิดห้องดูมีอ่ะไม่คิดเลยห้องดูมีอ่ะบอกแล้วไม่กรีดเลยห้องดูมีอ่ะกระต่ายอะไรแม่งโคตรน่ากลัวเลยเกมอะไรวะเกมหนีเลยไม่เล่นแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับคือผมไม่รู้อ๋ออยู่นี่ท้าทายเลยเฮ้ยปิดปิดจังหนีหนีไม่ออกหนีไม่ออกเป็ดอยู่นี่สวัสดีจ้ากับคราบโอเคนะเราจะรอปิดไปฮะรอจนกว่ามีเขาจะไปนะฮะเปิดไฟขู่ไปไปยู่ยู่ไปบอกให้ไปไง